สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนโอ้โหหูผึ่งเลยนะครับตอนนี้เหมือนว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลรุกคืบครับคุยกับไบรตันเรื่องของทอสซาแล้วนะครับเหมือนว่าจะไปในทิศทางที่ดีด้วยนะฮะมาฟังกันหน่อยน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวสดๆร้อนๆเลยครับจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับบอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลครับเปิดการเจรจากับไบรตันแอนด์โฮอัลเบียนนะครับเพื่อคว้าตัวเลนโดทรอสซาร์มาเสริมแนวรุกในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้นะครับในรายละเอียดของโรมาโน่ครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับอาร์เซนอลมีความคืบหน้าในการเจรจามากตามด้วยการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อขาดทรอสซาร์ในเดือนนี้นะครับส่วนเรื่องของสัญญาส่วนตัวเหมือนว่าอาร์เซนอลครับได้ตกลงกับทรอสซาร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะโอ้โหต้องมาตามนะครับเราต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายมาทรอสซาร์ครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยมาปาดหน้าคว้าตัวมิคาโลมูดริกเนี่ยไปร่วมทีมครับค่าตัวประมาณ 88.5 ล้านปอนด์เลยสำหรับมูดริกนะแล้วสถานการณ์ของทรอสซาร์กับไบรตันตอนนี้กำลังตรึงเครียดมากๆครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยมีปัญหากับผู้จัดการทีมอย่างโรเบโต้เดเซบีจนเขาเองครับถูกตัดชื่อออกจากทีมมา2เกมแล้วนะครับและจับแยกซ้อมคนเดียวด้วยแถมยังเปิดไฟเขียวให้ย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้เลยหากว่าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมที่เชื่อว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์สำหรับเลนโดทรอสซาร์นะครับโอ้เหมือนว่าตอนนี้อาร์เซนอลได้เจรจาสัญญาส่วนตัวกับเลโดทรอสซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอคุยกับไบรตันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อโอ้โหต้องรอเฮียวีโกแล้วหรือเปล่านะสำหรับเลโดทรอสซากับปืนใหญ่อาร์เซนอลจากฝูงของพรีเมียร์ลีกณเวลานี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็จัดมาให้ผมเลยฮะวารุ่น